สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันนะคะสำหรับ EP นี้ EP แรกกับรายการจิบุนเดะเรามาอัปเดตสถานการณ์ของประเทศญี่ปุ่นกันก่อนเลยทุกคนอาจจะกำลังสงสัยว่าเอ๊ะตอนนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์โควิดใช่ไหมไวรัสโคโรนาโควิด19นะคะหลายๆประเทศเนี่ยเขาปิดประเทศกันไปแล้วก็ยังไม่เปิดญี่ปุ่นก็เช่นเดียวกันยังปิดอยู่นะคะสำหรับวีซ่านักเรียนเนี่ยยังไม่เปิดให้เข้านะคะอัปเดตนะตอนนี้นะวันที่6ตุลาคมนะคะ2564ประเทศญี่ปุ่นยังไม่เปิดให้วีซ่านักเรียนเข้าแต่โรงเรียนที่ญี่ปุ่นนะคะยังเปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆรับสมัครเพื่อขอใบพำนักเตรียมเอาไว้ก่อนนะคะเมื่อได้ใบพำนักแล้วเราก็ถือเอาไว้เลยกอดให้แน่นๆเลยค่ะแล้วเวลาที่ทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเขาบอกว่าโอเควีซ่าใหม่วีซ่านักเรียนภาษาวีซ่านักเรียนเข้าได้เนี่ยเราก็เอาใบพำนักตัวนี้ไปยื่นขอวีซ่าในประเทศไทยแล้วก็สามารถบินเข้าญี่ปุ่นได้อย่างรวดเร็วนั่นเองนะคะดังนั้นแล้วไม่ว่าเขาจะปิดประเทศหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าโรงเรียนสอนภาษาเขาเปิดรับสมัครเราไปสมัครเอาไว้รอได้เลยค่ะวันนี้เราจะมาพูดถึงของ14อย่างนะคะที่ควรนำติดตัวมาจากประเทศไทยห้ามลืมเด็ดขาดนะคะจะมีอะไรบ้างไปดูกันเลย14ไอเทมเด็ดที่น้องๆไม่ควรลืมเด็ดขาดอย่างแรกเลยก็คือซิมเน็ตหรือ Pocket Wi-Fi เนื่องจากว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเวลาเราสั่งซื้อซิมการ์ดไม่สามารถที่จะนำกลับมาบ้านได้เลยต้องใช้เวลารอคอยอย่างน้อยๆ2อาทิตย์ค่ะโดยประสบการณ์โดยตรงขอแนะนำซิม to file เครือข่าย One to call ค่ะอย่างที่2แอปธนาคารต่างๆควรโหลดมาจากประเทศไทยเลยค่ะแอปธนาคารเหล่านี้สามารถเอามาใช้ที่ต่างประเทศได้ค่ะแต่ไม่สามารถที่จะลงทะเบียนในต่างประเทศได้ดังนั้นควรโหลดมาจากประเทศไทยลงทะเบียนมาให้เรียบร้อยและนำบินข้ามฟ้าเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่นได้เลยค่ะอย่างที่3บัตรเครดิตตรงนี้แนะนำมากๆเลยค่ะอย่างน้อยๆเราอยู่ไกลบ้านมีบัตรเครดิตติดเอาไว้ก็อุ่นใจใช้เล่นค่ะสำหรับน้องๆบางคนที่ทำงานอยู่ที่ประเทศไทยกำลังจะลาออกจากงานเพื่อที่จะบินมาเรียนต่อที่ประเทศญี่ปุ่นแต่ยังไม่มีบัตรเครดิตพี่พัฒน์แนะนำว่าให้น้องๆทำบัตรก่อนที่จะลาออกนะคะจะได้พกบัตรมาได้สวยๆสบายๆค่ะอย่างที่4บัตรประชาชนID card นั่นเองค่ะเรื่องนี้หลายๆคนอาจจะมองข้ามฉันไม่อยู่ต่างประเทศทำไมต้องพกบัตรประชาชนด้วยบัตรประชาชนไทยก็ควรใช้อยู่ที่ไทยอย่างเดียวนะสิไม่จำเป็นหรอกมั้งอันนี้พลาดเลยค่ะพลาดเลยจริงๆตรงนี้สำคัญมากทุกคนต้องพกติดตัวมาหากเกิดอะไรขึ้นเราจะสามารถอ้างอิงได้ว่าเราเป็นใครมาจากไหนและมีที่อยู่ตามทะเบียนบ้านอยู่ที่ไหนนั่นเองค่ะอย่างที่5ใบเปลี่ยนชื่ออันนี้พกเป็นสำเนาได้นะคะสำหรับคนที่เคยเปลี่ยนชื่อควรพกมาด้วยค่ะอย่างที่6สำเนาทะเบียนบ้านนะคะตรงนี้ก็เช่นเดียวกันควรพกติดตัวมาด้วยค่ะขอให้เป็นสำเนาก็พอแล้วค่ะอย่างที่7หลักฐานการศึกษาตรงนี้สำคัญมากเลยนะคะเผื่อเอาไว้สมัครงานในอนาคตควรพกติดตัวมาให้เรียบร้อยค่ะอย่างที่8ใบขับขี่รถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ถ้ามีแล้วไซส์พกติดตัวมาด้วยดีที่สุดค่ะอย่างที่9หนังสือรับรองการทำงานตรงนี้ก็สำคัญเช่นเดียวกันนะคะเก็บเอาไว้เป็นพอร์ตโฟลิโอเอาไว้สำหรับไปสมัครงานค่ะอย่างที่10เนี่ยแนะนำมากๆเลยค่ะนั่นก็คือถุงเท้านั่นเองทำไมต้องพกถุงเท้ามาที่ญี่ปุ่นไม่มีขายหรอมีขายค่ะแต่จะบอกว่าราคามันค่อนข้างสูงไอที่ราคาถูกๆ30บาทร้าน100เยนเหมือนบ้านเรานั้นมันไม่ค่อยดีนะจริงๆแล้วพกมาจากไทยถูกด้วยดีด้วยนะคะอันนี้ขอแนะนำค่ะอย่างที่11ชุดชั้นในค่ะจริงๆแล้วในญี่ปุ่นมีชุดชั้นในอยู่เยอะมากแต่ราคาค่อนข้างจะสูงไอที่ราคาถูกๆก็มักจะไม่ค่อยมีไซส์เราสักเท่าไหร่นะคะ
ดังนั้นถ้าเป็นไปได้พกมาจากประเทศไทยขอแนะนำเลยค่ะไอเทมที่12ไอเทมนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดนั่นก็คือยารักษาโรคนั่นเองค่ะเพราะว่าอะไรในประเทศญี่ปุ่นมีร้านขายยาอยู่มากมายแต่ว่าเราไม่สามารถจะเข้าไปซื้อยาได้ตามอำเภอใจนะคะยาบางอย่างจำเป็นจะต้องมีรายการสั่งจากแพทย์เท่านั้นนั่นหมายความว่าอะไรคะเราต้องไปหาคุณหมอก่อนและคุณหมอก็ต้องจัดออกมาว่าเราจำเป็นที่จะใช้ยานี้รักษาเราก็จะได้ใบรับรองแพทย์ซึ่งสามารถนำมาซื้อได้ตามร้านขายยาทั่วไปรู้สึกว่ามันยุ่งยากใช่ไหมคะยาบางอย่างอย่างเช่นยาแก้ปวดหัวหรือยาแก้ปวดท้องยาอะไรที่เราคิดว่าเป็นยาสามัญประจำบ้านพี่พัดแนะนำว่าควรพกมาจากประเทศไทยจะดีที่สุดค่ะแต่เดี๋ยวก่อนนะคะยาบางอย่างนั้นไม่สามารถนำเข้าประเทศญี่ปุ่นได้น้องๆควรศึกษารายละเอียดตรงนี้ก่อนนะคะไม่งั้นอาจจะโดนปรับหรือโดนทิ้งยาได้เสียดายแย่เลยนะไอเทมที่13ปลั๊กไฟที่ใช้กับเต้ารับของประเทศญี่ปุ่นสำหรับน้องๆบางคนอาจจะมีอุปกรณ์ไฟฟ้าที่นำมาจากประเทศไทยมีสายเสียบชาร์จต่างๆที่นำมาจากไทยตัวนี้บางตัวไม่สามารถใช้กับปลั๊กไฟเต้ารับของญี่ปุ่นได้นะคะดังนั้นควรมีนำมาด้วยเซฟตี้ปลอดภัยที่สุดค่ะไอเทมสุดท้ายแล้วไอเทมนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนเลยว่ามันเป็นเรื่องของจิตใจนะคะนั่นก็คือพระเครื่องนั่นเองค่ะสำหรับน้องๆที่เป็นพุทธศาสนิกชนนะคะพี่พัดขอแนะนำว่าควรมีพระเครื่องหรือพระพุทธรูปองค์น้อยๆติดตัวมาด้วยนะคะเรามาอยู่ญี่ปุ่นเรามาอยู่ต่างบ้านต่างเมืองไกลบ้านนะคะเวลาเกิดอะไรขึ้นอย่างน้อยๆก็ยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราค่ะสำหรับน้องๆที่ไม่ใช่ชาวไทยพุทธอาจจะเป็นชาวไทยมุสลิมหรือศาสนาคริสต์นะคะตรงนี้ก็ขอให้นำเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจของตัวเองพกติดตัวมาด้วยอันนี้พี่พัดขอแนะนำเลยค่ะสำหรับใครที่มีคำถามเกี่ยวกับเรื่องเรียนภาษาที่ญี่ปุ่นสามารถทักเข้ามาปรึกษาได้นะคะยินดีให้คำปรึกษานะคะติดต่อกันมาตามช่องทางนี้ได้เลยนะแล้วเจอกันที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะสวัสดีค่ะ